ครับทุกคนครับวันนี้นะครับแอดป๊อปนะครับก็จะมารีวิวรองเท้าคู่หนึ่งให้ฟังนะครับซึ่งเป็นรองเท้าตัวท็อปนะครับของแบรนด์361ดีกีนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับ361ดีกีฟิวเลียสฟิวเจอร์นะครับ 1.5 นะครับรองเท้ารุ่นนี้นะครับจะมีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนะครับจากรุ่น 1.0 นะครับเดี๋ยวไปฟังกันครับผมก่อนที่จะไปชมนะครับว่าการใส่361 DG Fuelless Future นะครับ 1.5 เนี่ยเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ารองเท้ารุ่นเนี้ยมีอะไรอัปเกรดมาบ้างนะครับผมที่แน่ๆนะครับผมก็ตัว 1.5 เนี่ย upper ก็จะเพิ่มสีสันเข้ามานะครับเป็นสีใหม่นะครับผมในส่วน upper ก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับเนี่ยระบายอากาศได้ดีแน่นอนนะครับครับก็มองทะลุกันเลยนะครับก็สิ่งที่อัปเกรดเข้ามานะครับก็คือลิ้นรองเท้านะครับตัวนี้นะครับลิ้นรองเท้าตัว 1.5 เนี่ยจะไม่ได้เป็นแบบสวมนะครับจะเป็นแบบแยกลิ้นออกมาเนี่ยเห็นไหมเป็นแยกลิ้นเหมือนรองเท้าส่วนใหญ่ทั่วไปนะครับตัว 1.0 เนี่ยจะเป็นแบบสวมนะครับซึ่งก็บางคนอาจจะไม่ชอบนะครับผมแล้วก็ตัวตรงนี้นะครับก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะครับก็จะมีความเหนียวหนึบมากขึ้นนะครับส้นจะได้ไม่หลุดนะครับก็ตัวนี้นะครับก็ยังจะเป็นตัวที่ดรอป8มิลลิเมตรเหมือนเดิมนะครับความสูงของรองเท้านะครับก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับแต่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างนึงที่เวลาจับแล้วรู้สึกนะครับก็คือตัวโฟมของรองเท้านะครับก็อาจจะมีฟิลลิ่งที่แตกต่างจากตัวหนึ่งไปนิดหนึ่งนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าคิดไปเองหรือเปล่านะครับแต่ว่าเวลาจับแล้วมันรู้สึกว่ามันนุ่มขึ้นนะครับผมครับเนี่ยก็โฟมก็นุ่มขึ้นนะครับส่วนแผ่นคาร์บอนก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับผมก็โอเคเดี๋ยวไปดูกันครับว่าเวลาใส่วิ่งแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับ361 DG Fuelless Future 1.5 นะครับหลังจากที่ฟังนะครับผมลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับของ Fuelless Future 1.5 ไปนะครับก็ตอนนี้ครับแอดป๊อปก็ได้สวมนะครับแล้วก็ลองเดินแล้วนะครับสิ่งแรกเลยที่พอสวมแล้วรู้สึกนะครับก็คือว่ารองเท้าเนี่ยรู้สึกว่ามันนุ่มขึ้นนะครับกว่าตัว 1.0 แบบเห็นได้ชัดเลยทีเดียวนะครับพอสวมเดินเนี่ยตอนนี้ก็สวมเดินอยู่เนาะตอนสวมเดินแล้วมันก็สบายเท้าขึ้นนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าเวลาวิ่งแล้วจะเป็นยังไงนะครับครับตอนนี้นะครับก็ใส่วิ่งประมาณเพจ8นะครับผมมาดูกันว่ารองเท้าคู่นี้นะครับใส่วิ่งช้าแล้วเป็นยังไงแล้วก็ใส่วิ่งช้าได้หรือเปล่านะครับก็ต้องบอกว่า Fuelless Future 1.5 เนี่ยสามารถใส่วิ่งช้าๆได้สบายเลยนะครับเพราะว่าตัวรองเท้าเองเนี่ยเขาไม่ได้เทไปข้างหน้าจนแบบว่าเดินหรือว่าวิ่งลำบากนะครับผมสักครู่นะครับแอดป๊อปนะครับก็ลองใส่วิ่งเพจประมาณเพจ6นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นไปอย่างที่คิดนะครับก็คือโฟมเนี่ยรู้สึกว่ามันนุ่มลงกว่าเดิมนะครับแล้วก็
เด้งกว่าเดิมนะครับไม่ได้กระด้างมากเหมือนรุ่นที่1 นะครับเดี๋ยวลองใส่วิ่งเพจ5นะครับดูว่ารองเท้าคู่นี้นะครับวิ่งเร็วแล้วจะสนุกขนาดไหนนะครับเมื่อสักครู่ที่เห็นไปนะครับก็คือการใส่วิ่งเพจ5นะครับผมซึ่งนะครับการวิ่งของ Furious Future นะครับ 1.5 เนี่ยต้องบอกว่าใส่วิ่งเร็วเนี่ยสนุกแล้วก็มันมากนะครับแล้วก็ไม่กระด้างเหมือนตัว 1.0 นะครับซึ่งเนี่ยเป็นจุดเด่นที่เพิ่มเข้ามาเลยนะครับแต่ว่ามีจุดนึงนะครับที่ AdPop ใส่แล้วรู้สึกแบบว่ายังแปลกๆอยู่นะครับก็คือตรงส้นนะครับคือใส่แล้วก็จะรู้สึกว่ากลัวส้นหลุดนะครับทั้งที่จริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้หลุดนะครับแต่ว่าไม่รู้ทำไมถึงระแวงขนาดนั้นนะครับก็นี่ขนาดว่าแอดป๊อปนะครับใส่ตรงไซส์นะครับไม่ได้เผื่อไซส์นะครับก็ยังมีความรู้สึกเช่นนั้นนะครับเอาละครับสำหรับการทดสอบนะครับรองเท้า 361 DG Furious Future 1.5 นะครับผมตัวนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นซุปเปอร์ชูตัวท็อปนะครับของ 361 DG นะครับที่เหมาะสำหรับการวิ่งเร็วมากนะครับก็คือวิ่งเร็วเนี่ยมันดีดมันเด้งมากเลยนะครับสำหรับการซ้อมลงคอร์ดวิ่งเทมโปหรือว่าลงสนามแข่งขันนะครับซึ่งนะครับตัวรองเท้าก็มีน้ำหนักเบานะครับสามารถเอาไปวิ่งมาราธอนวิ่งระยะไกลระยะใกล้ได้สบายเลยนะครับผมแล้วก็พอมาเคียที่ลองวิ่งช้าดูนะครับก็สามารถวิ่งได้นะครับไม่ได้เทไปข้างหน้าเยอะจนแบบว่าเดินลำบากนะครับผมหรือว่าวิ่งช้าลำบากยังไงก็ฝากติดตามเพจแล้วไปเรื่อยๆนะครับก็จะมีโค้ดส่วนลดสำหรับ361 DG มาฝากกันเรื่อยๆแน่นอนนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ